แต่กับพระอาทิตย์อ่ะแรงโคตรอ้าวนี่ไงเนี่ยคู่มือเห็นไหมสวัสดีครับผมประสิทธิ์ตัวแสบนะครับใช่นะครับอย่างที่เห็นกันไปในตอนต้นนะครับนี่ครับไฟโรเซ่ครับผมไม่รู้ว่าทำไมเขาเรียกแบบนั้นนะครับแต่เดาโรเซ่แบล็คพิงค์น่าจะเอามาใช้จนคนเอามาใช้กันตามนะครับหรือบางคนก็เรียกว่าไฟพระอาทิตย์อะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจมันมีหลายชื่อมากนะครับแต่ตามหน้ากล่องในชื่อนี้นะครับ Sunset Lamp ครับเป็นไฟที่มีแสงเหมือนแสงของพระอาทิตย์ยามเย็นพระอาทิตย์ตกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นน่ะนะครับคือมันดังมากๆใน TikTok นะไม่ใช่เป็นเพื่อนลองพิมพ์หาเลยไฟโรเซ่เจอแน่นอนตัวนี้วันนี้ผมก็เลยอยากจะเอามาทดลองดูครับว่าไฟนี้มันเฟี้ยวขนาดไหนทำไมมันถึงฮิตถึงดังได้ขนาดนี้นะครับอย่างนี้แบบตอนต้นเห็นมั้ยฟิวมากนะเอามาแบบว้าวมากเลยนะครับวันนี้เรามาดูแบบเต็มๆเลยดีกว่าครับมาแบบแรกเรามาแกะกล่องดูก่อนนะครับว่าซื้อมา1กล่องได้อะไรมาบ้างครับนี่นะครับหน้ากล่องที่เราซื้อมาเห็นมั้ยครับ Sunset Lamp ครับตรงเนี้ยมันบอกว่าข้างหน้ามันมี4สีครับแต่ผมรู้สึกว่ามันมีการผสมลูกเล่นอะไรยังไงก็ตามผมจำไม่ได้ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องลองเล่นดูข้างในจริงๆกันนะครับมาดูเลยครับสัมผัสแรกครับไฟโรเซ่ครับอ้าวนี่ไงเนี่ยคู่มือเห็นมั้ยตรงนี้ห้องนั้นมี2แบบครับมีแบบตั้งพื้นกับตั้งโต๊ะนะครับถ้าตั้งโต๊ะก็จะสั้นหน่อยตั้งพื้นก็จะยาวหน่อยซึ่งวันนี้ผมซื้อแบบตั้งโต๊ะมานะครับตรงนี้แล้วแต่การใช้งานของคนนะมาดูกันครับอันนี้ก็แน่นอนครับเป็นฟิลเตอร์เนาะทำเป็นแสงสีแต่อ๋อใช้เป็นแสงสีแบบนี้เองนึกว่าเป็นที่ตัวไฟเลยครับที่แท้เอาเนี่ยใส่ไว้เพื่อให้เป็นสีอย่างนั้นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนี่นะจะเป็นเหมือนแบบเลนูนไหมใช่ไหมเนาะใช่ครับเป็นเลนูนครับก็คงทำให้ไฟออกมาดูเฟี้ยวกว่าเดิมนะครับพวกนี้ก็คือก็น่าจะเป็นแค่ฐานนะไม่น่ามีอะไรนะก็เป็นพวกฐานแล้วก็ตั้งนะครับซึ่งเหมือนที่บอกว่าอันนี้เป็นรุ่นตั้งโต๊ะนะครับมันก็เลยอาจจะสั้นนิดนึงไม่นิดแต่สั้นๆเลยฮะอันนี้ครับในกล่องที่เราซื้อมาก็มีเท่านี้นะครับก็จะมีขาตั้งมีตัวเลนเราแล้วก็มีฟิลเตอร์ให้เปลี่ยนสีได้แค่นี้เองครับจบเลยง่ายๆนะฟิลเตอร์ที่เขาให้มาครับมันจะมีทั้งหมด5สีนะครับเท่าที่ดูนะจะเป็นสีแดงแบบอ่อนๆหน่อยนี่คือแดงเข้มเลยครับนี่ออกเหลืองนี่ออกชมพูชมพูแล้วนี่ออกฟ้าๆนะครับมันจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะต้องความเป็นแสงออกมานี่พอมองเห็นที่พื้นนะซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถผสมกันได้นี่หรอไหมครับถ้าใส่เดี่ยวๆก็ได้ครับดูที่อยากผสมกันเนี่ยเอานี้กับนี้ผสมกันอย่างนี้มันก็จะเป็นสีใหม่ๆอะไรแบบนี้นะครับซึ่งแบบทำได้หลากหลายมากเลยเขาก็มีแนะนำไกด์ไลน์เล็กน้อยให้แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับก็ต้องลองดูแต่ผมรู้สึกว่าไม่เห็นจะตรงกันเลยไอ้ตัวสีฟ้านี่มันก็ฟ้าเรียบๆนี่มันไม่ได้เห็นเป็นแบบนั้นไม่รู้กันเดี๋ยวต้องลองดูนะครับระวังก่อนฟิลเตอร์ตัวนี้เรามาดูที่ตัวนี้กันครับก่อนอื่นครับเราก็ต้องแกะมันออกมาก่อนนะครับแกะด้วยการหมุนที่ขอบตรงนี้ครับผมนั่งงงอยู่ตั้งนานเมื่อกี้อะไรไม่รู้ผมก็พยายามงัดอยู่งัดไม่ออกครับหมุนครับใช้การหมุนตรงนี้ครับนี่หมุนอย่างนี้ออกมาอย่างนี้เห็นไหมนั่งโง่ไป10นาทีผมเมื่อกี้หาไม่เจอครับหมุนอย่างนี้ครับเปิดขึ้นมาแล้วนี่จะเป็นเลนส์นูนครับยกขึ้นมาอีกทีนึงอื้ออย่างนี้ตรงนี้ต้องอย่าให้เลอะนะหรือถ้าไม่เป็นไรก็จับไปได้หรือก็เอาผ้าเช็ดเอาแล้วกันนะครับให้มันใสๆนะครับนี่เปิดออกมาจะเป็นอย่างนี้นะครับก็เราก็เอาฟิลเตอร์เนี่ยวางไปเลยนะเราลองดูสีเหลืองก่อนแล้วกันเนาะให้มันเฉยๆเหมือนพระอาทิตย์ตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แปะฟิลเตอร์ไปตรงนี้ง่ายๆเลยนะครับที่อยากจะผสมก็ใส่ไปนี่2อัน3อันใส่กระสอบไปเลยเดี๋ยวมันก็จะออกเป็นสีแปลกๆเองนะครับลองดูก่อนแล้วกันอันหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดกลับไปเหมือนเดิมนะมองนี่ก็เห็นเป็นออกแนวเดิมๆแล้วนะกลับให้แน่นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเลนส์หล่นแตกเรียบร้อยเลยนะครับมันแน่นๆเรียบร้อยครับแล้วก็มาทำที่ฐานได้ครับก็ไม่ยากฐานก็แค่ก็หมุนด้านล่างไปแล้วก็หมุนด้านบนแค่นี้เองจบเลยไม่ยากนะครับเดี๋ยวนั้นก็เทข้างบนหมุนเข้ามานี่แค่นี้เองง่ายๆเห็นไหมครับเสร็จเรียบร้อยประกอบง่ายมากคือไฟมันจะไม่ได้ใหญ่มากนะขนาดก็แบบพอสมควรเล็กๆหน่อยนึงเน้นแบบกระทัดรัดพกพานะครับนี่นี่เทียบกับหน้าผมเท่านี้เองเห็นไหมครับก็คืออย่างบอกครับว่าผมเน้นใช้งานบนโต๊ะอะไรเงี้ยก็เลยไม่ต้องใช้ใหญ่ปากนะครับนี่เรามาลองเปิดกันดูก่อนดีกว่านะครับนี่ตรงนี้เขาก็จะสวิตช์เปิดปิดให้นะครับแล้วก็จะมีด้านนี้เป็นสาย USB นะครับเราจะต่อกับไฟบ้านหรือต่อกับคอมกับโน้ตบุ๊กอะไรก็ได้แล้วแต่ครับเหมือนอย่างเงี้ยผมมีหัวที่เป็นต่อ USB ได้เราก็เสียบไปแล้วก็ติดกับไฟบ้านได้เลยนะครับปั๊บได้เลยนี่ลองเปิดดูอ๋อเปิดแล้วเจอแล้วโอ้เห็นไหมคือนี่เป็นไฟสีเหลืองแล้วครับแล้วก็ไฟที่ออกใส่กำแพงเป็นวงกลมสวยมากมาเดี๋ยวผมส่องใส่กำแพงปิดไฟให้ดูนะครับโอ้นี่นี่ปิดไฟยิ่งสวยเลยเห็นไหมครับว้าแต่จริงเปิดก็ได้นะเปิดก็เห็นอยู่นะครับนี่ประมาณนี้ก็ได้เ
เฮ้ยสีสวยมากแล้วคือคิดว่าเพราะความที่เป็นเลนส์นูนครับมันเลยแบบเป็นวงกลมแบบกลมสวยเลยครับนึกออกมั้ยเวลาหันเนี่ยมันก็หมุนไปตามได้เห็นมั้ยเราหมุนตรงนี้ได้เลยจะส่องไปตรงไหนครับเออเจ๋งครับแล้วก็ตรงหัวนี่ก็ปรับขึ้นลงได้เลยมั้งรู้สึกนี่ครับสามารถปรับองศาได้ปรับลงปรับขึ้นอย่างงี้แล้วแต่เลยครับได้หมดเอากลางๆไว้ก่อนนะครับขอลองไว้ที่2อื่นเฟรมหน่อยสิแล้วพี่อย่างนี้ก็สว่างเกินอาจจะต้องแบบว่าเรียกว่าอะไรนะให้ไฟพาดหน้าอย่างนี้ถ่ายอัดอัดเหรอถ่ายนัดไฟพาดหน้าหูสว่างจังผมว่าน่าต้องแบบไกลหน่อยเลยอ่ะสว่างมากนะครับแบบนี้มันเบาไฟได้ไหมหูดูแสบตามากเลยที่เขาใช้อย่างนี้ส่องหน้ากันจริงๆกันเนี่ยเวลาถ่ายรูปบอกไม่ได้ด้วยนะครับอาจจะต้องแบบไกลมากๆเลยผมลองไปตั้งแบบไกลๆเลยนะโอ้เฮ้ยได้ไกลมากเลยนะที่ผมอยู่สุดห้องก็จะติดกำแพงห้องด้านหลังกันเนี่ยเห็นไหมก็คือเป็นไฟเหลืองเต็มๆเลยนะครับเห็นเงาเงาของหมดเลยโอ้โหไฟแรงจริงข้าใกล้ๆอย่างนี้ไม่ไหวแรงเกินนะยิ่งถ้าใกล้มากๆนะครับนี่คุณผู้ชมดูใกล้มากๆนะดูที่เห็นกับพระอาทิตย์อ่ะแรงโคตรจริงจริงจริงที่กับขอบมันดูแบบเหมือนจะเป็นลุ้งๆนิดๆด้วยนะตรงเนี้ยเออสวยดีสวยดีได้อยู่ได้อยู่เราลองดูสีอื่นบ้างดีกว่านะครับนี้มันยังผสมสีได้อีกด้วยเรามาผสมดูกันครับมาในการผสมสีครับเอาจริงแล้วหลักการของแม่สีอะไรครับอย่างเช่นสมมติตัวนี้สีออกฟ้าๆใช่มั้ยครับถ้าโดนเหลืองเข้าไปตรงกลางมันก็ต้องกลายเป็นเขียวถูกป่ะเนาะก็เขียวแต่ไม่แน่ใจว่าตรงขอบมันจะเป็นยังไงต้องลองดูนะครับแล้วก็เลือกผสมได้อาจจะชมพูนี่เติมเหลืองเข้าไปนะครับชมพูมันก็คล้ายสีแดงพอแดงเหลืองออกเป็นส้มๆอะไรเงี้ยนะครับก็แล้วแต่ครับลองดูลองผสมดูนะครับเอาซึ่งจริงๆแล้วในคู่มือเค้ามีบอกทั้งหมดเลยนี่เห็นมั้ยครับก็บอกอยู่ผสมอะไรได้อะไรนะครับผสม2ก็ได้หรือผสม3ก็ได้นี่เห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะลองอย่างละอันละกันนะเพื่อนๆลองไปคิดคำนวณตามแม่สีละกันนะครับผสม2กันหนึ่งผสม3กันหนึ่งนะครับลองดูอันนี้ก่อนละกันนะครับเอาเป็นสีฟ้ากับสีเหลืองนี้ละกันนะครับถ้าให้เดาต้องออกมาเขียวแน่นอนแต่ว่าหนึ่งตัวสีฟ้าเนี่ยตรงขอบมันเป็นสีชมพูใช่ไหมชมพูเจอเหลืองเข้าไปอาจจะเป็นยังไงก็ออกส้มๆหมออ่ะไม่รู้ต้องลองดูนะครับแล้วก็วางไปเลยซ้อนกันไปเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่กระเป๋าเนื้อปกติครับมันเป็นแค่กระดาษบางๆใส่ได้นี่มาลองดูกันนะครับว่าไฟจะออกมาเป็นยังไงนะครับลองดูกันนะครับนี่จริงด้วยครับตรงกลางเป็นสีเขียวเลยปิดไฟเห็นชัดหน่อยเฮ้ยตรงกลางเป็นเขียวแล้วขอบเป็นแดงๆฮะก็เลยเป็นสีใหม่ขึ้นมาครับโอ้โหคราวนี้เอา3เลยนี่ดูครับ3มันจะมีแบบเป็นวงเล็กวงใหญ่เป็นวงเล็กเยี่ยงกันเฟี้ยวดีนะผมไม่แน่ใจครับว่ามันต้องเรียงลำดับแบบนี้หรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับคือสีตรงนี้มันไม่เหมือนของเราด้วยนะครับก็เป็นแดงอ่อนเป็นฟ้าๆแล้วก็เป็นแดงเข้มแล้วกันเดาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเดาว่าน่าจะเป็นส้มแล้วกันส้มฟ้าๆแล้วก็แดงเข้มมาลองดูกันจริงเหรอน้ำแดงเข้มเดียวมันไม่ทำเป็นแดงเข้มหมดเลยเหรอครับไม่รู้ต้องลองดูนะครับวันนี้ลองดูกันครับลองเปิดดูครับผสม3สีครับออกแดงๆไหมเดี๋ยวผมปิดไฟให้เบิดเลยมันไปทางแดงซะเยอะเลยสีอื่นแทบไม่ค่อยรู้เลยครับหรือว่าผมมันต้องสลับที่กันหรือเปล่าอันนี้คือแดงอยู่นอกสุดเมื่อกี้ลองสับกันใหม่เอาแดงอยู่ในสุดนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเอาใหม่อ่ะนี่ครับพอสับเปลี่ยนกันก็ไม่ต่างกันใกล้เคียงกันอยู่ดีมันไม่ได้เป็นสีเหมือนที่เราดูในตัวอย่างนั้นเลยครับเกิดความผิดพลาดอะไรอย่างไรขึ้นแล้วครับไม่เป็นไรประมาณนั้นแล้วกันครับนี่ครับก็คือความเฟี้ยวของไฟโรเซ่ที่ผมมาแนะนำเพื่อนๆในวันนี้นะครับตรงนี้ผมมีข้อติ2ข้อครับสับนะใช่เลยครับข้อแรกเลยคือมันแสบตามากดูดิครับเนี่ยภาพแบบเข้าตาคือปกติเวลาเราใช้เนี่ยเพื่อเซลฟี่อยู่แล้วไงแล้วเวลาเราเปิดอย่างเงี้ยมันเข้าตาน่ะมันแบบมันแยงตามากเลยนะครับต้องพยายามอย่ามองมันต้องแบบว่าเหมือนแบบถ่ายเผลอๆแบบเงี้ยประมาณนั้นนะครับมันค่อนข้างแรงไปนิดนึงผมคิดว่ามันน่าจะต้องมีโหมดที่แบบเบาไฟได้สักนิดนึงก็ยังดีนะครับอันนี้คือเปิดปุ๊บเท่านี้เลยไม่มีเบาเลยนี่ถ้าเกิดมันหลีให้มันเบาลงได้นี่มันจะดีมากเลยนะครับเผื่อคนที่เราถ่ายแบบวางใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเบาไฟเงี้ยนี่มันแรงเกินไปนะผมว่าต้องวางไกลหน่อยบางทีแบบที่ห้องแคบๆเงี้ยมันก็ไกลไม่ได้ไงใช่ไหมและอีกข้อนึงก็คือการที่เป็นฟิลเตอร์แบบเนี้ย
มันทำให้เวลาเราต้องการเปลี่ยนสีแล้วยากมากเราต้องมานั่งถอดหัวค่อยๆถอดแล้วก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็ดูแลรักษายากด้วยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยฝุ่นเลอะเป็นรอยเป็นยับหมดแล้วเนี่ยขี้ฝุ่นติดหมดเลยนะครับน่าเสียดายนิดนึงน่าจะเป็นแบบสำเร็จรูปเลยเช่นสามารถแบบอาจจะกดคลิปแล้วมันก็เปลี่ยนสีฟับหรืออะไรอีกยังไงไม่รู้อ่ะแต่คือให้มันแบบอัตโนมัติกว่านี้อ่ะอันนี้แบบเหมือนอัตโนมือซะมากกว่าครับเราต้องแบบถอดมาเปลี่ยนทำมาเปลี่ยนตลอดนะครับสมมุติว่าเราอยากได้รูปแบบเนี้ยแต่5สีนึกดูสิครับนั่งถ่ายเสร็จแช่อ่ะมันเปลี่ยนเข้าไปแช่อ่ะเปลี่ยนเข้าไปโอ้โหเหนื่อยนะเหมือนเมื่อกี้ผมพยายามทำอะไรสีเพื่อนดูเหนื่อยนะแบบโอ้โหถอดเปลี่ยนใส่อย่างนี้ตลอดนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีในใจไว้แล้วว่าวันนี้ฉันอยากถ่ายเป็นโทนสีเขียวๆอะไรเงี้ยอ่ะก็เอาติดอยู่อันเดียวเลยไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้โอเคนะครับโอ้ไม่ใช่อีกอย่างนึงดีข้อที่3ก็คือน่าจะมีระบบแบตเตอรี่นะครับเป็นแบบนี้มันเป็นสาย USB ครับมันก็เลยแบบไปไหนก็ต้องแบบติดสายไปด้วยอ่ะเราแบบพกพาไปข้างนอกไม่ได้นะพูดง่ายๆบางทีเราไปถ่ายข้างนอกเงี้ยต้องไปหาปลั๊กเสียบมันก็อาจจะไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับถ้ามีแบตเตอรี่เลยมันจะสะดวกมากครับก็คือยกไปถ่ายตรงไหนอยากได้แสงก็เปิดได้เลยเนี่ยเหมือนตัวนี้ของผมเนี่ยอ่ะเนี่ยตัวแฟลชนี่ของผมนะครับเป็นแบบชาร์จแบตเตอรี่ครับเราไปไหนแล้วก็สามารถเปิดได้เลยนี่เห็นไหมเปิดได้เลยมีไฟขาวไฟเหลืองเห็นไหมเนี่ยอย่างนี้มันดีกว่ามากเลยครับมันคล่องอ่ะคือเราสามารถเปิดได้เลยครับไปไหนก็ตั้งเปิดได้ครับอันนี้เป็นขาตั้งมือถือนะขาตั้งมือถือแล้วก็มีไฟในตัวตรงนี้เนี่ยมันน่าต้องเป็นแบบนี้ครับน่าเสียดายนิดนึงนะหรือไม่ก็อย่างนี้หรือไม่ก็อย่างนี้นี่เนี่ยเห็นนะก็จะเป็นไฟอันนี้ก็คือเป็นแบตเตอรี่เหมือนกันแต่ว่าไฟมันเบาถ้าเหมือนเราเอาเข้าในเงี้ยไม่ค่อยเห็นต้องไว้ใกล้หน่อยถึงจะพอเห็นสีนะครับประมาณนั้นนะเสียดายน่าจะเป็นแบตเตอรี่นี่เสียดายนิดเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรครับอันนี้มันอยู่ที่การใช้งานบางทีเราอาจจะแค่ใช้ในห้องถ่ายวิดีโอถ่ายร็อกถ่าย TikTok ลง YouTube ลง Facebook หรือว่าไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยก็แค่ให้มันเป็นสีสันสวยงามอาจจะส่งไว้ที่ฉากหลังของห้องให้แบบว่าเฮ้ยห้องมันดูมีอะไรมากขึ้นไม่ใช่ห้องขาวๆเปล่าๆแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าในสตูดิโออาจจะเปิดให้เช่าคนมาถ่ายรูปต้องการไฟแปลกๆสวยๆก็จัดไปนะครับอันนี้แล้วแต่การใช้งานนะมีแบบตั้งโต๊ะแบบนี้เล็กๆกับแบบตั้งพื้นยาวๆนะครับยังไงเดี๋ยวผมหาลิงก์สินค้าไว้ให้ใต้วิดีโอแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนต้องการนะแต่คือวันนี้ผมมารีวิวอย่างชัดๆแล้วนะครับทั้งข้อดีของมันความเฟี้ยวของมันแล้วก็ข้อตินิดนึงทั้ง3ข้อที่ผมบอกไปนะครับถ้าเกิดมีบริษัทไหนอยากจะผลิตรุ่นใหม่ขึ้นมาพยายามทำให้ได้เหมือนที่ผมบอก3ข้อนะครับลบ3ข้อนี้ไปให้ได้รับรองขายดีแซงตัวนี้แน่เลย ฝากเลยครับผู้ผลิตคนไหนดูอยู่ไปทำเลยนะครับผมคนแรกเลยครับเป็นลูกค้าเลยนะครับแต่โดยรวมแล้วถามว่าเฟี้ยวไหมต้องบอกเลยว่าเฟี้ยวจริงๆสมกับที่เขาฮิตกันจริงๆครับกับไฟโรเซ่หรือชื่ออย่างเป็นทางการก็คือซันเซ็ตแลมป์นะครับไฟแบบจำลองแสงธรรมชาติอะไรเงี้ยแสงพระอาทิตย์นะแสงสีรุ้งอะไรอย่างเงี้ยแหละครับเยี่ยมถึงจะมีข้อติจาก 2-3 ข้อนะครับแต่ถ้าถามว่าคะแนนเต็ม10ให้เท่าไหร่ผมให้9เลยนะตัวนี้ผมชอบนะครับมันได้แสงสีที่แปลกจากปกติที่เราเคยถ่ายนะครับเดี๋ยวนี้กันไปที่ผมทดลองใช้ในการถ่ายรูปเห็นมั้ยมันก็จะเป็นรูปที่แบบสวยคือมีสีที่แบบแตกต่างจากเดิมนะครับเหมือนปกติเวลาเราถ่ายรูปเงี้ยก็ได้แสงขาวไม่แสงขาวก็แสงเหลืองแค่นี้จบครับแต่นี่แบบโอ้โหมีเหลืองมีแดงมีส้มมีเขียวมีฟ้ามันดูดีขึ้นนะครับอาจจะแบบเล่นเป็นเต็มๆเลยเป็นเงามืดข้างหลังเป็นแสงหรือไม่ก็เอาตรงตัวขอบมันนะพาดที่หน้าให้มันดูแบบว่าเฮ้ยเราแบบอาร์ตๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้หมดเลยอย่างที่บอกถ้ามันถูกใจก็จัดไปเลยครับลิงก์ใต้วิดีโอเดี๋ยวผมหาไว้ให้นะครับโอ้ยครับวิดีโอนี้มีเท่านี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งของสุดฮิตจาก TikTok ที่ผมเจอมานะครับแล้วมันก็เฟี้ยวจริงนะเพราะถ้ามันไม่เฟี้ยวคงไม่ฮิตในTikTokตามและกดกระดิ่งนะครับรวมถึงช่อง TikTok ของผมด้วยครับเข้าไปตามได้นะครับชื่อเดียวกันเลยฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้นะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับไว้มีของใหม่ของคิดมาเดี๋ยวจะเอามาให้ดูอีกครับนะครับสวัสดีครับอย่างเฟี้ยวครับ